ความทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับออกมาโวยกันเสียงดังๆเลยครับบอกว่าตอนนี้ถนนเลี่ยงเมืองในพื้นที่นครพนมครับกลายเป็นคลองส่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน้ำนี่นะฮะที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็ไปสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในสองฝั่งถนนรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนบายพาสเลี่ยงเมืองเส้นหลังวัดพระธาตุพนมในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมนะครับตอนนี้ระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ2ฝั่งถนนเป็นอย่างมากนะครับเบื้องต้นทีมข่าวเราลงไปสำรวจครับมีบ้านที่ได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับความเดือดร้อนนะฮะประมาณ10หลังนะครับถูกน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านนะฮะเข้าของเครื่องใช้นะครับก็ได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกลงมาช่วงกลางคืนทำให้ขนย้ายสิ่งของไม่ทันจนกระทั่งช่วงเช้าระดับน้ำก็ยังไม่ลดนะครับทรงตัวอยู่นะครับนอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาอีกด้วยนะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังถนนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันนะครับชาวบ้านบอกกับทีมข่าวทีเด็ดประเด็นใหญ่ใครทุกแบบนี้ครับว่าถนนเส้นนี้นะครับสร้างความเดือดร้อนมานานนับปีจนชาวบ้านให้ฉายาว่าเป็นถนนเจ้าปัญหานะครับหลังจากที่กรมทางหลวงมีการพัฒนาขยายช่องทางจราจรเป็น4เลนนะครับแต่ว่าภายหลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมมีการก่อสร้างเพิ่มเติมที่เกาะกลางถนนโดยไม่มีการสำรวจความเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่มีการถามความเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยตกลงยินยอมโอเคไหมถ้าจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงเนี่ยไม่เคยถามความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นเหมือนภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับพอทำมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เส้นทางการจราจรเนี่ยที่ใช้สัญจรในชีวิตประจำวันเนี่ยมันแคบลงแคบไม่พอฮะนี่ขนของก็ลำบากนะฮะนี่ต้องช่วยกันเนี่ยดันกันแบบนี้นะครับแล้วก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซะด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มุ่งสู่ในอำเภอท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งองค์พระธาตุพนมนะครับก็คือวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับก็เลยเวลาคนจะไปกราบไหว้เนี่ยไปไหว้พระธาตุเนี่ยมันก็ต้องผ่านเส้นทางนี้ผ่านมาเจอแบบนี้คุณผู้ชมจะไปต่อไหมหรือว่าย้อนกลับหรือว่ายังไงดีตั้งใจจะมาไหว้พระแล้วก็ต้องลุยไปนะครับถ้ารถเก๋งคันไหนเตี้ยๆหน่อยบางครั้งน้ำเข้าไปนะฮะดับก็มีเหมือนกันมอเตอร์ไซค์จอดเสียก็มีหลายคันเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่นะฮะผู้ใช้รถใช้ถนนรวมไปถึงชาวบ้านสองฝั่งเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับมันยังส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซ้ำอีกหลังจากถนนเส้นนี้นะฮะไม่มีการวางระบบระบายน้ำออกจากถนนพอน้ำมาแล้วน้ำจะไปไหนฮะมันไม่ได้ไหลไปตามท่งตามท่อมันไม่มีวางระบบมันก็ต้องไหลเข้าบ้านพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะเหมือนบ้านหลังนี้ไหลเข้าไปฮะไหลเข้าไปแบบนี้เก็บเข้าของไม่ทันก็ได้รับความเสียหายใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกครับข้อซ้ำกำซัดครับน้ำท่วมขังนะฮะถนนเส้นนี้กลายเป็นคลองส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกทั้งเนี่ยครับยังไม่รู้เลยว่ามันจะลดเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวครับไปฟังเสียงชาวบ้านหน่อยครับที่มันท่วมมาทุกปีเนี่ยเนาะท่วมที่แบบหนาฝนตกหนักๆนะมันอันนี้มันก็ระบายได้อยู่ท่านหน้าบ้านมันน้ำลดอ่ะก็ระบายท่านอยู่เขากระดูกพอดีเขามีเครื่องตั้มน้ำน้อยนะครับเพราะว่ามีเหยียบข้อนี้ก็ใช้หน้ามันไปครับมีแทบละซ้อยกันโคนโคมไม่ท่านเลยมันไม่ได้มีทางคนสอนเมื่อคืนนี่ผมยืดเลนุ่งหมดได้นี่อ๋อซ้อยดองดองเพราะว่าเจ้าเยอะเลยเนาะครับเพราะว่าบ้านเราจะเยอะอย่างนี้แต่ละปีมันระบายท่านเยอะมันได้หอระบายลงป้องน้ำนี้ครับนี่มันมาอุดนี่มันหยาดเอามาตื้มครับฟันพบแล้วมันกระดาษเอามาตีนบอกมันเป็นลำแห้งเนี่ยแม่วัดแต่ตอนนี้มีไอ้ท่อนี่ไม่ได้ปัญหาเลยปัญหาจำนี้นะเห็นไหมฮะนี่เป็นความทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่จริงๆนะครับชาวบ้านยังบอกอีกนะครับว่าเคยร้องเรียนนะครับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องก็คือกรมทางหลวงหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังได้รับการแก้ไขครับจนกระทั่งนะครับเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ต้องมาเดือดร้อนซ้ำซากอีก
แม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีการวางแผนมีการวางระบบระบายน้ำแต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับชาวบ้านเขาบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการวางแผนปรับปรุงแก้ปัญหาภายหลังโดยไม่มีการวางระบบระบายน้ำตั้งแต่การเริ่มต้นในการก่อสร้างถนนส่งผลให้กลายเป็นถนนเจ้าปัญหาทั้งเส้นทางจราจรแคบลงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอีกทั้งยังเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะและตอนนี้หน้าฝนด้วยฝนตกลงมานะครับไม่กี่มิลลิเมตรก็ท่วมเลยฮะในพื้นที่ตอนนี้ครับเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับนี่ไปส่งของก็ลำบากนะฮะต้องช่วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยดันๆกันแบบนี้นะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดภาพตามเลยถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่จะได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนนะครับไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบนะฮะกลางค่ำกลางคืนนี้ต้องระวังนะฮะงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะขงตะขาบเนี่ยมันก็จะมากับกระแสน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากไปยังกรมทางหลวงนะครับรวมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่หน่อยครับน่าจะแบบมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำครับระบายน้ำออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เคลียร์ถนนนะครับโดยเฉพาะการวางท่อระบายน้ำเวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยน้ำมันก็จะได้ไปตามท่อระบายน้ำไม่ใช่ไหลไปตามเข้าบ้านเรือนของประชาชนอันนี้ชาวบ้านไม่แฮปปี้นะครับฝากไปยังหน่วยงานในพื้นที่ด้วยละกันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่คลายทุกช่อง16นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดรายการที่สำคัญนะครับทั้งรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ